คุณชายอยู่ที่นอกด่านนี่ก็มีความสุขดีแล้วนะทำไมต้องกลับมาอีกล่ะ10ปีแล้วท่านยังไม่ลืมนางอีกอย่างนั้นเหรอชุนเจี๋ยที่ข้าต้องกลับมาเพราะมีโจรหลอกเลยปรากฏตัวในยุทธภพนะคุณชายแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานี่นะเมื่อ20ปีก่อนโจรหลอกเลยคือยอดฝีมือในยุทธภพวิทยายุทธสูงส่งทำร้ายชาวยุทธมากมายฮะเมื่อ10ปีก่อนข้าจะไปจับเขาแต่ว่าเขาสาบสูญไปการปรากฏตัวในครั้งนี้เกรงว่าเขาจะมีเป้าหมายมาที่ข้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วท่านมาทำไมข้าคิดว่าเขาต้องไปหาข้าที่บ้านเดิมกลัวเขาจะทำร้ายคุณหนูโอ้คุณชายท่านเองก็รักคุณหนูแต่กลับยกนายกับเล่งเซียวหุนเขามีบุญคุณต่อท่านนั้นก็จริงแต่ข้าก็ไม่เห็นว่ามีใครที่เขายกทั้งคู่มันกับทรัพย์สมบัติตัวเองให้เขาแบบนั้นนี่นั่นมันเมื่อ10ปีที่แล้วข้ากำลังจะลืมจะมาพูดถึงทำไม ตึงหรือไงเจ้าไม่ได้หูตึงนี่ว่าไงจะดื่มแค่หนาหน่อยไหมข้าไม่มีเหล้าแต่ข้ามีไม่คิดเงินด้วยนะไม่ใช่ของที่ข้าซื้อข้าก็ไม่เอาไม่ใช่เหล้าที่ข้าซื้อข้าก็ไม่ดื่มที่ข้าพูดท่านเข้าใจไหมเข้าใจงั้นก็ไปสิข้าจะไปแต่ว่าถ้าว่าเจ้ามีเงินซื้อเหล้าช่วยเลี้ยงข้าสักจอกได้ไหมได้ข้าจะเลี้ยงสั่งตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักทีให้เขาหน่อยไปเชิญที่นี่เลยครับเชิญเลยครับเชิญตามสบายเลยนะครับเชิญครับเชิญโอ้โหวันนี้แขกเยอะเสี่ยวเชิญเลยครับเชิญเลยครับทั้งนี้เลยครับไม่ได้เลยคุณชายเล่ามาแล้วหาตัวไม่มีคุณชายนั่นคนของสำนักสิงห์ทองคงจะกลับมาจะคุมสินค้าดื่มแล้วนี่เจ้ารองจำตอนที่เราเจอกับพวกสี่พยัคฆ์นักฆ่าไทยสิงห์มาได้ไหมท่านเล่ามาแล้วจำได้สิมีอย่างที่ไหนเล่าบังอาจมาชิงของจากพวกเราจะตามมาแล้วจะเร็วกว่ากระบี่ของพี่ใหญ่อะเชื่อมากใช่แล้วฮะใครอะตาแปลกๆหน้าซีดกับหน้าแดงระวังมาไม่ดีแน่ท่าทางเหมือนมาเอาเรื่องเจ้าคือกระบี่ลงกรดจูเก๋เลยใช่ไหมขออภัยท่านทั้งสองที่ข้ามิรู้จักท่านพวกเจ้ายังไม่ควรถามชื่อของพวกเราเอาของที่เจ้าถือไว้นั่นมาให้ข้าซะดีๆนะว่าอยากตายแล้วข้าว่าจะวางกระบี่ดีกว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็เฮ้ยไม่เกี่ยวท่านไม่เกี่ยวเฮ้ยเจ้าอย่ามองข้ากลัวอย่ามองท่านคืออสรพิษคู่ดำขาวใช่ไหมเจ้าตาถึงเนี่ยที่รู้จักพวกข้าหากท่านอยากจะได้ของพวกนี้ละก็ข้าขอมอบให้กับท่านเลยนะเอาไป
จะมียอดฝีมืออยู่อีกเหรอถ้าสองพี่น้องเกือบมองข้ามไปพวกเจ้าก็คงอยากได้ของนี้ด้วยใช่ไหมหากว่ามีกระบี่ที่เร็วกว่าข้าสองพี่น้องอย่าว่าแต่ของนี่เลยแม้แต่หัวข้าก็ให้ได้หัวของเจ้ามีค่าหรือเปล่าคำพูดเมื่อกี้เนี่ยของเจ้าใช่ไหมใช่หัวของข้าแม้พันตำลึงก็ซื้อไม่ได้เขาว่ามันแพงไป50ตำลึงว่าไงล่ะได้50ตำลึงอยากได้ก็เชิญเลยเอาไปแล้วโอ้โหเอาไปก็คักเอาไปก็คักเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วหน้ามนเฮ้อจ่ายเงินเข้ามาได้ได้คุณข้าให้ให้หมดนี่เลยโอ้โหที่มันมากดีไปแล้ววิ่งซะแล้วหางจุกก้นเลยเฮ้ยเอาอีกแล้ววะโอ้ยทำมาเป็นตำรวจแล้วยังไงขึ้นมาล่ะตำรวจขึ้นซะดิท่านคือคือใครอ่ะเอาตายเลยเซนาใครคือใครเอ๊ะแล้วยังไงเราจะรู้ไหมตอนนี้ข้ามีเงินแล้วข้าจะเลี้ยงเหล้าท่านได้เลยเหตุการณ์สงบแล้วครับเชิญดื่มต่อการดื่มของข้านอกจากเลือกคนแล้วยังต้องเลือกสถานที่ด้วยเชิญเมื่อกี้จากสีหน้าเจ้าหมอนั่นตัวท่านคงจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงข้าชื่อลีคิมฮวงแล้วเจ้าล่ะเจ้าชื่ออะไรข้าชื่ออาฮุยอาฮุยเหรอใช่ข้ากำพร้าเติบโตมาจากในป่าชีวิตของข้านั้นต้องอยู่โดดเดี่ยวมาตลอดชื่ออาฮุยจึงเหมาะสมแล้วเป็นชื่อที่แปลกมากเชิญเขาว่าคนที่ไอเนี่ยไม่ควรจะดื่มเหล้านะท่านใช่แม้แต่แตะก็ไม่ควรด้วยแล้วท่านดื่มทำไมมีเรื่องอะไรทุกข์ใจอย่างนั้นเหรอข้าเคยถามเจ้าแต่เจ้าไม่อยากตอบใช่ไหมไม่เคยแล้วเจ้าถามทำไมได้ข้าไม่ถามก็ได้เอาเถอะเจ้าอยากจะถามข้าก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรามีผู้มาเยือนแล้วใช่ซุ่มอยู่บนยอดไม้นั่นก็คนหนึ่งส่วนที่ศาลเจ้ามี5อีก1คนอยู่หลังต้นไม้มาแอบซุ่มตรงไหนก็รู้หมดเฮ้ย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 ลีน้อยมีดบินไม่เคยพลาดเป้าจะขนาดไหนวะนี่เฮ้ยโอ๊ยมาเสียบกันไอ้โอ๊ยแกลืมปนละแกทำไมจะเสี่ยงแล้วเขาจะมาห่อผ้านั่นน่ะแล้วเขาจะรีบไปอยากได้เขามาเอาเอาละถ้าจะไปแล้วดื่มคนละจอกนี่ไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของเราเลยแล้วนี่ไม่กลัวอะไรบ้างเฮ้ย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 ตามไปเร็วฮะรอข้าอยู่นี่ครับครับ
ท่านคือใครครับข้าลีคิมฮวงฮะข้ามารอท่านอยู่นะรอข้าเหรอใช่เด็กหนุ่มชื่ออาหุยเขาฆ่าคนไปหลายคนแต่เหลืออีกคนหนึ่งเขาบอกให้ข้าเป็นคนเฝ้าเอาไว้อยู่ไหนข้างในนะนี่ไงทำไมเป็นเจ้าเราจะได้หอของนั่นคำกระลมมาพักอยู่ที่นี่คิดว่าจะพักที่นี่สักคืนหนึ่งแต่โชคไปเข้าข้างเขาเลยไม่คิดว่าจะได้พบกับสหายหนุ่มของท่านคนนั้นนะโอ้นายท่านดื่มชาก่อนนะขอบคุณชากำลังร้อนเชียว อ้าวนายท่านเป็นอะไรอ่ะอ๋อข้าไม่ชินกับการดื่มชาโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดื่มเหล้าสินะมีด้วยเหรอมีแน่นอนรอเดี๋ยวรอถ้าจอมยุทธข้าก็จะให้ห่อผ้าท่านปล่อยเข้าไปเถอะในห่อผ้านั่นน่ะมันมีอะไรสำคัญเหรอพวกเจ้าจึงอยากได้กันนักท่านไม่รู้เหรอตอนนี้โจมดอกเหมยปรากฏตัวแล้วนี่คือเสื้อกรอกไหมทองที่ฟันแทงไม่เข้าซึ่งใครๆก็อยากจะได้ไว้ครอบครองนะท่านมิน่าล่ะนายท่านครับเล่ามาแล้วครับเชิญเลยนายท่านขอบคุณท่านจอมยุทธท่านปล่อยเขาไปเถอะนะเขาจะกลับไปบ้านปล่อยเขาเถอะแล้วก็จะให้ของนี้แก่ท่านได้โปรดเมตตาเขาด้วยท่านจอมยุทธนะตอนนี้นอกจากเจ้าแล้วคนอื่นก็ยังอยากได้ของเจ้าอยากได้ห่อของนี่ใช่ไหมก่อนที่เจ้าจะดื่มชาถ้วยนั้นข้าอาจไม่กล้าพูดแต่ว่าตอนนี้เจ้าได้ดื่มชาที่มียาพิษนั่นแล้วข้าเลยกล้าเผยความจริงเพราะอีกไม่กี่อึดใจเจ้าก็ต้องลาโลกแล้วครับครับเปล่านะข้าไม่รู้เรื่องด้วยนะเจ้าเป็นใครน่าสมเพชแท้ที่ไม่รู้ตัวเองตายเพราะใครเป็นผู้หญิงที่สวยมากพบกันคราวหน้าข้าคงต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วยังมีโอกาสอีกเหรอมีแน่เพราะว่าตัวข้าไม่ชอบดื่มชาที่มียาพิษข้าก็เลยไอคายออกมาแล้วฆ่ามันในน้ำชาน่ะนางบังคับให้ข้าเป็นคนใส่พิษแต่ในเหล้ามันเป็นฝีมือของข้าเองข้านี่แหละเป็นคนใส่ลงไปในเหล้ามียาพิษเหรอแต่ไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมล่ะเจ้าคือถูกต้องข้าคือหนึ่งใน7คนถอยที่ชาวยุทธยกย่องบุรุษผู้ไร้อย่างอายหัวโขกนี่ที่แท้ก็เจ้านี่เองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ข้าก็คือคนที่ร่ำรวยที่สุดเพราะว่าข้ามีเสื้อกรอกไหมทองเจ้าข้าไม่คิดเลยว่าจะได้มาง่ายนายขนาดนี้มันง่ายจริงๆนี่เจ้าคุณชายครับคุณชายชุนเจียโถคุณชายชุนเจียรีบพาข้าตามเข้าไปครับแล้วนะตาหนักเขาอยู่นั่น
แล้วเขาอาจมียาแก้พิษจะระวังด้วยนะที่ตัวเขาอาจจะมียาพิษอยู่อย่าให้มือไปถูกอะไรบาดข้ารู้แล้วล่ะฮะไม่มีนี่ไม่มีอะไรเลยข้าเองก็นึกอยู่แล้วเพราะคนอย่างข้าไม่เคยโชคดีเล่าดีสุดยอดเนี่ยเล่ารสชาติพิเศษสุดยอดไอ้เท่าขี้เมาไอ้ที่จะหนีใช่ไหมรับเงินแล้วไม่รักษาคนของข้าเป็นหมายความว่ายังไงบอกมานะไอ้หมอขี้เมาบอกมานี่แสดงว่าพวกเจ้ายังไม่รู้สินนะว่าหมอเหมยเอ๋อนิสัยยังไงโถเอ้ยนิสัยยังไงล่ะอ้าวฟังให้ดีเวลาข้าเมาเนี่ยไม่เคยรักษาใครหรอกสิบอกให้ทำไมไปรักษาเขาจะตายแน่เนี่ยคู่จะพูดแบบเนี้ยถ้ายิ่งไม่ไปใหญ่เลยดื้อเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนใจเย็นไว้มีอะไรค่อยพูดข้าจากันเถอะต้องมีเกี่ยวไปเจ้าบังอาจมากคิดหนีนะอย่าหนีผมไม่หนีหนีสิอย่าหนีอย่าหนีไอ้บ้าเอ้ยคนแบบนี้ก็มีด้วยแล้วว่าข้าน่ะคงจะเมาอย่างเดียวแต่ไอ้นี่มันทั้งบ้าทั้งเมาเลยนะเนี่ยสุดยอดเจ้าทั้งสองคงจะรู้แล้วสินนะว่าข้าคือใครขออภัยด้วยข้ายังไม่ได้เรียนถามเลยแสดงว่าที่เจ้าช่วยข้าเนี่ยก็ไม่ได้หวังให้ข้ารักษาให้ดิแล้วทำไมต้องให้ท่านรักษาด้วยล่ะคุณชายของเจ้าก็ถูกยาพิษสูตรของข้ารู้ไหมนอกจากหมอเออคนนี้แล้วก็ไม่มีใครรักษาเขาได้หรอกเออมันชื่อหรือเปล่ายาสูตรนี่ชื่อว่าผงระกาเย็นข้าถูกขโมยไปมา2ปีก่อนคิดไปถึงว่าจะเป็นภัยต่อเจ้านั่นนี่เอามาๆๆๆๆๆเมาแล้วคลายทุกโศกเมาแล้วดีกว่าเมายศศักดิ์แล้วมาดื่มกันก่อนดีกว่านะอย่าได้คิดมากเดี๋ยวๆๆนี่ท่านหมอเออบอกจะรักษาคุณชายแล้วมาชวนดื่มเหล้าเนี่ยมาเอายังไงกันแน่โถเอ้ยไอ้เรื่องตายน่ะมันเรื่องเล็กนะแต่ว่าเรื่องกินเหล้าน่ะมันเรื่องใหญ่นะอย่ามาขัดบรรยากาศกันเลยดีกว่าแล้วถ้าหากว่าไม่กินเป็นเพื่อนข้าข้าก็จะไม่รักษาให้เออไม่ได้นะไม่ได้นะเออลินลินเขาเมาจัดลินยังไม่ค่อยจะลงถ้วยเออคุณชายคือเอาม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 าโทรคุณชายอาคนละจอกดูสินี่หมอเออท่านก็รู้ว่าคุณชายท่านกำลังแย่แทนที่จะรีบรักษาให้ท่านกลับมาชวนท่านดื่มเหล้าหาหืออีโธ่เจ้าเนี่ยมันโง่นะแต่ก็ทำอวดฉลาดนะคาราเบิดจริงๆยาพิษอยู่ในเหล้ายาแก้ก็ต้องอยู่ในเหล้าสิวะสุดยอดน้ำย่อก็ต้องเอาน้ำบ่งเจ้าเคยได้ยินหรือเปล่าคำเนี่ยท่านหมอขอบคุณท่านหมอมากขอบคุณเดี๋ยวคุณจะมาทำไมเนี่ยมีธุระอะไรออกไปนะออกไปมาทำไมกันล่ะเนี่ยฮะท่านน้อยเทียนฉีสหายสองคนที่ล่วงเกินท่านหมอไปเมื่อสักครู่เนี่ยข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อจะขอขมาท่านพูดแบบนี้ค่อยน่าฟังหน่อยคนของข้าบาดเจ็บแล้วมาถูกฝ่ามือของโจรดอกเหมยหวังว่าท่านคงจะช่วยรักษาอาการให้เราเขาบาดเจ็บมากหรือเปล่าโชคดีบาดเจ็บที่ไหล่เล็กน้อยเอ้ยนี่มันเจ็บแค่เล็กน้อยจะต้องให้ขับไปทำไมเอายาไปกินก็พอละเขาอยู่ที่ไหนจวนชิงวินฮะใครเหรอจอมยุทธเล่งเซียวหุนท่านหมอเออมาให้ท่านพี่จนดอกเหมยปรากฏตัวอีกแล้วเลยใช่แล้วปาละวาดอยู่ในเมืองเป่าติ้งชาวยุทธถูกทำร้ายหลายคนมันทำร้ายพี่ที่ไหนที่สวนหลังบ้านของเราบริเวณป่าเหมยหอเหลิงเซียงแล้วทำไมต้องไปที่นั่นด้วยคงเพราะว่าเหลิงเซียนเออพักอยู่ที่นั่นไม่นานเป็นใครอ่ะ
นางคือหญิงที่งดงามแห่งยุทธภพชาวยุทธผู้กล้าล้วนต่างหลงไหลในความงามของนางอย่างหาใครเทียบไม่ได้แต่ว่าแม่นางหลินมีความสัมพันธ์กับทั้งขี้ยังไงล่ะนางถึงได้มาพักที่หอเหลิงเซียงเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าพ่อของแม่นางหลินท่านนี้ถูกโจรดอกเหมยฆ่าตายเพราะฉะนั้นนางจึงประกาศต่อใต้ล่าถ้าหากว่าชายใดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่จะมีหรือยากจนขอเพียงกำจัดโจรดอกเหมยได้นางก็จะยอมแต่งงานด้วยโดยขอเลือกที่นี่เป็นแหล่งชุมนุมชาวยุทธรายงานท่านประมุขชาวยุทธกงสุลและชาวยุทธอีก10ท่านเดินทางมาถึงแล้วท่านเจ้าคิดดูนี่เป็นเพราะความงามของแม่นาวต่อให้จวนชิงหวินจัดเลี้ยงทุกวันผู้คนยังไม่มากขนาดนี้เลยจัดเรือนที่พักด้านทิศตะวันออกรับทราบเดินทางมาหลายวันเจ้าคงเหนื่อยแน่นอนเจ้าไปพักที่เรือนรับรองแล้วข้าจะแนะนำเหล่าชายุทธให้รู้จักไม่รู้ว่าดอกเหมยที่เก่งสดับฝนจะเป็นยังไงบ้างนะท่ามกลางหิมะนั้นสุดจะงดงามยิ่งนะ10ปีที่จากไปดอกเหมยที่นี่สบายดีไหมจะมาถึงแล้วท่านเล็กเสี่ยวฮุนขอเชิญท่านไปที่หอเหลิงเซียงขอเชิญมาข้าจะแนะนำให้รู้จักนี่น้องบุญธรรมข้าหลี่คิมฮวงนี่จอมยุทธเลียนหนิงยินดีท่านมือเหล็กเติ้งเลี้ยยินดีด้วย
กระบี่เหล็กเทียนฉียินดีด้วยท่านและนี่จอมยุทธกงสุนยินดีสุดท้ายท่านจอมยุทธเทียนหนันผู้เกรียงไกรยินดียินดีชื่อเสียงของท่านเนี่ยเรื่องลือมาเมื่อ10ปีก่อนนับเป็นเกียรติที่ข้าได้พบในวันนี้อ๋อมีกล้ามีกล้าจอมยุทธเจ้าจะนำทองคำมาด้วยอย่างมากมายโบราณกล่าวว่าคนชั่วช้าสามานใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่าคนชั่วกันได้ข้าเองก็เกลียดแกะดำของยุทธภพที่สุดเช่นเดียวกันท่านจอมยุทธเจ้านำทองคำมาเพื่อเป็นรางวัลให้กับคนที่ฆ่าลูกชายของท่านมาจอมยุทธเจ้ามาแล้วคารวะท่านเจ้าขออภัยด้วยนะที่ทำให้ทุกท่านต้องรอนานโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนานกว่านี้ยังเคยรอมาแล้วท่านจอมยุทธทำไมท่านถึงได้นำทองมามากมายด้วยข้าจะบอกให้นี่คือรางวัลสำหรับคนที่สามารถฆ่าเจ้าคนชั่วที่มาทำให้ยุทธภพต้องมัวหมองเช่นนี้เหตุผลที่ข้าต้องมาด้วยตัวเองในวันนี้นั้นก็เพราะเรื่องนี้แหละทองคำทั้งหมดนี่คือรางวัลที่ฆ่าคนชั่วได้โอ้แถวเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมแล้วแม่นางหลินล่ะฮะเชิญเชิญนั่งเชิญทุกท่านพ่อข้าตายข้ารีบร้อนเรื่องแก้แค้นจึงขอยืมสถานที่จอมยุทธเล่งเพื่อขอพบกับเหล่าจอมยุทธว่าใครที่ฆ่าโจรดอกเหมยได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะหนุ่มหรือว่าแก่ข้าหลินเซียนเอ๋อจะแต่งงานด้วยแม่นางหลินทำเพื่อสันติสุขส่วนรวมโดยยอมสละตัวเองข้าเจ้าเจิ้งอี้นับถือจริงๆยกย่องข้ามากไปท่านนี้คือน้องบุญธรรมข้าที่เคยเล่าให้ท่านฟังลีคิมฮวงมีดบินท่านร้ายกาจมากเคยพบกันแล้วเหรอไม่เพียงแต่พบแต่เคยปะทะมือด้วยขออนุญาตคุยตามลำพังได้ไหมเชิญแม่นะท่านคงทราบว่าทำไมข้าถึงอยากได้เสื้อไหมทองคำเพื่อป้องกันตัวจากโจรดอกไม้ใช่ไหมถูกต้องเหตุผลอื่นล่ะถ้าหากว่าท่านอยากรู้รายละเอียดคือนิยามสาวให้ท่านมาที่นี่ข้าจะเล่าให้ฟังล่าสุดนี้ตายไปสองคนคนแรกคือน้องชายของครุยเหล็กอีกคนหนึ่งคือลูกชายเจ้าเจิ้งอี้และทั้งสองล้วนตายในยามสามทำไมต้องเป็นยามสามด้วยจากคำล่ำลือเขาว่าโจรดอกเหมยมักปรากฏตัวในเวลานี้โจรดอกเหมยเหรอชายน้อยเจ้าของป้อมเก็บกระบี่อิ๋วหลงเซินเหรอใช่ข้าเองอ
มีเหตุผลอะไรมีคนสั่งให้ข้าทำแม่นางหลินโกหกแม่นางเดินทางไปตั้งแต่มาวานนี้แล้วใครจะไปส่งนางเลยเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อกี้นี้ข้ายังคุยอยู่กับแม่นางเลยและนางก็นัดข้ามาที่นี่ไม่งั้นข้าจะมาทำไมมาเพื่อฆ่าคนไงฆ่าคนเหรอใช่แล้วคืนนี้ยามสามโจดอกเหมยจะปรากฏตัวที่หอเหลิงเซียงจากคนมีน้ำใจพอได้เวลายามสามจอมยุทธน้อยอิ๋วก็ตายด้วยมือของเจ้าลุยเอาลุยเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดแล้วข้ากับเหมือนพวกท่านน่ะล่ะที่ตกล้มพลางคนอื่นเข้าว่าเรื่องนี้เราน่าจะคุยกันนะทำไมคุยลุยเดี๋ยวข้าว่าทุกท่านน่ะคงต้องการจะให้ข้าตายให้ได้แต่เขาบอกคิดให้ดีดีกว่านะคิดดีนะเมื่อกี้นี้การตักเตือนเท่านั้นถ้าเข้ามาอีกแล้วก็ขอให้พวกท่านหลุดแน่เจ้าจังอีเมื่อกี้ท่านบอกว่าจะกระจัดภัยให้กับยุทธจักรก็รีบลงมือเลยสิจริงสิหรือว่าท่านจะรอให้เทียนชีกับจอมยุทธกงซุนลงมือซะก่อนคิมพวงคิมพวงจะมารอช้าอยู่ทำไมล่ะถ้าท่านต้องการจะฆ่าข้าจริงแล้วก็ลงมือเลยสิเดี๋ยวก่อนพวกท่านเข้าใจผิดแล้วเขาเป็นนักบุญธรรมของข้าเองคิมพวงเจ้าเองก็อย่าใจร้อนสิข้าเจ้าไม่เจ้าแค่มันนี้ไม่ได้เลยพวกท่านทำอะไรเนี่ยหยุดนะปล่อยเขาก่อนไม่ว่าจะมีโทษหนักแค่ไหนเขาเล่งเซียวหุ้นก็จะขอรับไว้ท่านจะปล่อยโจรดอกเหมยไปไม่ได้ใช่ปล่อยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้นะกิมพวงทำไมเจ้าไม่บอกเขาว่าเจ้าไม่ใช่โจรดอกเหมยเขาไม่ต้องการให้พวกเขาผิดหวังในการที่อยากจะจับโจรดอกเหมยเจ้าอยู่จังวันแรกที่เราพบกันได้ไหมแต่คุณธรรมจงหยวนกล่าวหาว่าเจ้าสังขารองค์เทียนเจี๋ยของพวกเขาแล้วตอนนั้นเจ้าพูดว่ายังไงก็เขาบอกแล้วว่าข้าไม่ได้ฆ่าขอที่เรื่องนี้จะกระจ่างข้าจะไม่ไปไหนทางนั้นแล้วนะตอนนี้ข้าก็เป็นเหมือนเจ้าแล้วเจ้าเองก็คงจะเชื่อว่าข้าไม่ใช่โจรดอกไม้แต่ว่าพวกเขามันทำเกินไปต้องสืบให้ชัดก่อนสิไม่ต้องสืบหรอกมันชัดเจนอยู่แล้วเขาคือโจมดอกเหมยผู้ปักอาหุยเดี๋ยวจะไปใครคิดจะทำอะไรอ่ะแล้วเจ้าล่ะคิดจะทำอะไรสั่งสอนเจ้ายังไงสหายน้อยฝีมือเยี่ยมมากจอมยุทธผู้เยาว์แห่งยุทธภพข้าคือตุลาการหน้าเหล็กเจ้าเจิ้งอี้ไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรเราจะได้คบกันเป็นสหายไง
ข้าไม่มีชื่อและก็ไม่ต้องการคบกับเจ้าที่ของท่านเจ้าข้าหัวฟงเหรอใช่เพราะข้าเห็นของนี่อยู่ที่ตัวเขาคงแน่ชัดว่าเขาไม่ใช่คนดีข้ากลับไปหาท่านอีกแต่ก็ไม่พบตอนหลังทราบว่าท่านมาที่นี่มีเรื่องอะไรกันเขาหาว่าข้าเป็นโจรดอกเหมยนะบ้าเอ้ยไปหาเราดื่มดีกว่าช้าก่อนน้องชายพวกเราต้องการตัวโจรดอกเหมยเขาว่าเจ้าอย่ามายุ่งดีกว่านะปล่อยเขาให้ข้าซะใครบอกว่าเขาคือโจรดอกเหมยข้าบอกเองเขาคือโจรดอกเหมยมีเรื่องอะไรกันเหรอเขาเองก็ไม่รู้บอกกับทุกคนเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าคือโจรดอกเหมยจะบ้าเหรอท่านคือตุลาการหน้าเหล็กนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายถ้าอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็สารภาพเดี๋ยวนี้ใช่ข้าคือโจรดอกเหมยทุกท่านได้ยินแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาสารภาพแล้วว่าเขาคือโจรดอกเหมยนี่น้องชายจะทำแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยนี่สิยุทธภพก็แบบนี้ล่ะดาบใครแล้วคนนั้นก็มีเหตุผลข่มขู่ก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะต่อต้านกันต่อมีใครข้องใจอีกไหมไม่อ่ะจ้ะหมดความข้องใจไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าไม่ใช่โจรดอกเหมยข้ามีชีวิตเหมือนกับสัตว์ก็เลยสามารถแยกคนดีคนเลวได้เหมือนธรรมชาติของสัตว์ถ้าว่าข้าไปและจอมยุทธเหล่านี้ล่ะเขาต้องปักใจเชื่อว่าข้าเป็นโจรดอกเหมยทิมพงพูดถูกละเราต้องทำเรื่องให้กระจ่างแล้วค่อยไปใช่คุณชายพูดถูกละก็ได้ข้าจะพักที่ศาลเจ้าเหรอถ้ามีอะไรก็บอกข้าดีอหุยเดี๋ยวก่อนดอกไม้ทองเนี่ยข้าไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเจ้าไปเถอะข้ารู้ละลาก่อนมาเพราะห่อผ้านี้ใช่ไหมโจรดอกเหมยเจ้าโดนเข็มดอกเหมยทำไมถึงตอบโต้ได้ชิงเสื้อเกราะไม้ทองเขาบอกให้ข้าใส่เสื้อนี้ไว้ข้าเองก็นึกอยู่แล้วชีวิตท่านน่ะ
ข้าเองก็แปลกใจตั้งแต่เหยียบด่านเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีกับดักรออยู่กรอบไหมทองลินเซียนเอ๋อทำยังหาว่าข้าเป็นโจรดอกไม้อีกมีคนประสงค์ร้ายต่อข้าในเมื่อท่านรู้เช่นนี้แล้วท่านก็รีบหนีไปเลยสิเจ้าเคยเห็นแมงมุมชักใหญ่บ้างไหมข้าเคยเห็นคนเราก็เหมือนกับแมงมุมนั่นแหละทุกคนล้วนชักใหญ่พอชักใหญ่เสร็จก็จะขังตัวเองอยู่ในใยนั้นตลอดชีวิตกับทุกเรื่องที่เคยทำมาทั้งเพื่อเงินเพื่อความรักเพื่อตัวเองมันก็เหมือนกับแมงมุมชักใหญ่ทีละเส้นเหล่านั้นที่พัวพันตัวเองจนหนีไปไหนไม่ได้ตลอดจนช่วยชีวิตมีบางคนเรียกใหญ่นี้ว่าชะตากรรมท่านพี่ทำไมท่านถึงกลับมาอีกล่ะชะตากรรมเนี่ยคิมฮวงคิมฮวงซืออินเจ้ามาทำอะไรนายมาเยี่ยมข้าวันนั้นเขาช่วยคลายจุดให้เจ้าเกรงว่ายังบาดเจ็บอยู่ข้าเลยต้มยามาให้ขอบคุณท่านพี่เสี่ยฮุนท่านก็รู้พี่ข้าไม่ใช่โจรดอกเหมยทำไมท่านไม่แจ้งเรื่องนี้ให้กระจ่างล่ะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ต้องกระจ่างแน่ตอนนี้พวกเขาส่งข่าวให้ซินเหมยใต้ซือแห่งวัดเซ่าหลินส่งคนมาสอบสวนวัดเซ่าหลินพดุงความยุติธรรมเสมอเรื่องนี้ต้องยุติธรรมแน่นายท่านนายท่านมีอะไรจอมยุทธเจ้ามีเรื่องสำคัญเชิญนายท่านที่ห้องโถงจอมยุทธทุกท่านมีเหตุอันใดหรือมีคนมารายงานว่าไต้ซือแห่งเซ่าหลินกำลังจะมาถึงแล้วนี่เรื่องจะได้จบแต่ข่าวร้ายก็คือบรุษคุยเล็กกำลังเดินทางมาด้วยฉายาเขาคือแค้นต้องชำระถ้าว่าเขาลงมือแล้วก็จอมยุทธที่รวมกันทั้งหมดก็ยังไม่อยู่แน่หากว่าเขามาถึงก่อนไต้ซือแล้วข้าวลี้คิมพวงตายซะเราจะเอาจำเลยที่ไหนไปส่งวัดเซาหลิงล่ะอีกทั้งสหายเขาชื่ออาหุยมันก็ไม่ใช่ย่อยนะก็ต้องมาอีกแน่นอนเลยไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ข้าจัดการเองว่าไงนะคุณชายอยู่ในอันตรายเหรอใช่จะมีคนฆ่าคุณชายและเขาก็มีวิทยายุทธสูงด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหนโรเก็ตฟืดคุณชายพวกจอมยุทธรอบกัดนี่ด้วยเหรอในยุทธภพนี้เรื่องนี้ข้าเตือนเจ้าแล้วว่าอย่าได้มายุ่งเกี่ยวข้าไม่รอดแน่บุรุษคุยเลยเจ้าได้รับบาดเจ็บถูกทำร้ายมาหรือไงท่านเองก็เห็นยังจะมาถามอีกข้าเกลียดการลอบกัดที่สุดหากพวกมันไม่ลอบกัดก็คงทำร้ายข้าไม่ได้ส่วนมากแล้วเด็กหนุ่มมักจะพูดจาโอหังข้าเองก็ไม่คิดจะลงมือแต่คำพูดของเจ้าทำให้ข้าต้องลงมือแต่ว่าเจ้าบาดเจ็บ
ข้าจะต่อให้เจ้าสามกระบวนท่านี่ทำไมถึงเดินหนีครับข้าไม่ต้องการให้ท่านตายตรงนี้ทำไมข้าต้องตายด้วยเพราะว่าท่านต่อให้ข้ามากเกินไปเจ้าจะไม่ลองดูก่อนเหรอไม่มีใครกล้าต่อข้าถึงสามกระบวนท่าหรอกข้าต่อให้เจ้าสามกระบวนแต่ว่าเจ้าลงมือไปเพียงหนึ่งกระบวนเท่านั้นยังเหลืออีกสองกระบวนสองสามเอาละข้าสู้ครบสามกระบวนแล้วฝีมือเจ้าใช้ได้หากไม่หลอดจู่โจมก็คงทำอะไรเจ้าได้ยากนะวันนี้ทำให้ข้าได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่าคงต่อให้เจ้าถึงสามกระบวนท่าไม่ได้และเจ้าจะต้องรู้ไว้ด้วยเช่นกันว่าหากคิดจะล้มใครก็ต้องเอาลงพื้นให้ได้จำไว้บุรุษคุยเล็กเห็นเด็กหนุ่มนั่นมั้ยข้าเห็นแล้วข้ามาหรือยังเปล่าหรอกการมาของข้าเพื่อจะฆ่าลี่จิมฮวงจิมฮวงเชิญน่าแปลกนะทำไมพวกเขาถึงปล่อยข้าให้ออกไปจากห้องเก็บฟืนซึ่งเหมยใต้ซือจะมาถึงในตอนเช้าเจ้าต้องไปวัดเซ่าหลินแล้วว่าข้าไม่ให้ไปเพราะอะไรถึงไม่ให้ไปก็เพราะว่าข้ามันจะมาฆ่าเฮ้ยลุกไปเลยทำไมไม่ถามว่าข้าฆ่าเจ้าทำไมหากข้าถามก็มีแต่ผิดใจหากข้าอธิบายเจ้าก็ไม่เชื่อจะพูดให้มากความทำไมล่ะถูกต้องเพราะถึงยังไงเจ้าก็ต้องตายอยู่แล้วได้ตายวิทยายุคเจ้าล้ำเลิศมากน้องชายของเจ้าถูกฆ่าตายแต่ว่าเจ้าช่วยบอกข้าหน่อยเถอะว่าน้องชายของเจ้าหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงเหรอพอทีชิมไม่ได้ซื้อบุรุษคุยเล็กมีความจำเป็นอันใดที่ต้องสังหารประสบลีข้าแค้นที่เขาฆ่าน้องชายข้าได้ยินมาว่าถ้าหากบุรุษเล็กมีแค้นต้องชำระและจะไม่เห็นแก่หน้าใครแต่ว่าคราวนี้ช่วยเห็นแก่หน้าอาตมาได้ไหมจะขอตัวประสบลีไปสืบความให้แน่ชัดเพราะว่าสิทธิพี่เจ้าสำนักไม่ใช่ว่าประสบลีจะเป็นโจรดอกเหมย
ได้ในเมื่อท่านอยู่ที่นี่จะฆ่าเขาก็คงไม่ได้หรอกแต่ว่าหากว่าเขาเป็นโจรดอกเหมยชีวิตของเขาจะต้องเป็นของข้าผู้เดียวสาธุสาธุที่นี่ที่ไหนที่นี่คือบ้านของข้าเจ้าช่วยข้าเหรอท่านหมดสติที่หน้าบ้านของข้าฮะแล้วเสื้อผ้าข้าล่ะข้าทำแผลให้ท่านก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ข้ารู้สึกเวียนหัวท่านพักผ่อนซะหลงมีเรื่องอะไรเหรอนายท่านให้มาแจ้งว่าพรุ่งนี้ท่านลีจะไปวัดเซ้าหลินเอากรอบไม้ทองที่นี่ไปให้นายเถอะเจ้าบอกเขาด้วยว่าอวีได้รับบาดเจ็บอย่างมากตอนนี้เขาพักอยู่ที่บ้านของข้าครับพระเจ้าไปบอกประมุขถ้ำเบญจพิตรว่าพรุ่งนี้ลีคิมฮวงจะเดินทางให้เขาจัดการซะทั้งทองคำและไข่มุกราตรีข้าจะส่งไปให้ครับคิมฮุกจะต้องตายแน่แน่คิมฮุกระวังเดินทางระวังตัวเองด้วยอย่าดื่มเหล้ารู้ไหมสามีทำไมท่านไม่สกัดจุดเขารู้ว่าใหม่ก็เอาโซ่มัดไว้จริงด้วยจำไว้นะครับแล้วท่านไม่กลัวคนหนีมาหรือไงถ้าเราส่งลี่จันหลีก็คงหนีไปนานแล้วชุนจิจงมาทำไมที่นี่ก็คุณชายจะเดินทางไปวัดเซ้าหลิงข้ามาเพื่อปรนิบัติผลทางมันยาวไกลและก็ลำบากด้วยข้าถ้าติดตามผู้ชายมา20ปีมีวันไหนที่ข้าเคยบ่นว่าข้าลำบากสาธุสาธุจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อนายและสมลีเดินทางกันได้แล้วชาอยู่ใดข้ารอนานแล้วต้นนี้ด้วยต้นนี้แล้วก็ต้นมุมนั่นน่ะรอนานแล้วผู้ชายที่นี่ไม่มีเหล้าเกาหลียังมีแต่เหล้าท้องถิ่นทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรหรอกกินโอ้ยนี่ๆข้าวเหนียวไม่ค่อยสุกนะให้ตัวถึงหน่อยนะกุบแม่ลูกทุกคนอยู่ก่อนอะไรอ่ะทำไมล่ะในอาหารมีพิษอ๋อมีพิษเหรอโอ้ยจะรู้ได้ยังไงดูสิข้าดูตาไปสายเลือดไม่ใช่เจ้าทำเออข้าไม่จงโง่ถ้าหากว่าเขาทำเนี่ยป่านนี้ก็เพ่นไปนานแล้วท่านมีความคิดซะบ้างสิใช่แล้วนายท่านผู้ถูกข้าไม่รู้เรื่องนะลูกน้องข้าเป็นคนทำนะนี่แหละเชฟเชฟมันเป็นเชฟมันเป็นคนทำอาหารเอออ้าวไปซื้อตายแล้วเกิดอะไรขึ้นตายแล้วแปลกมากใครนะวางยา
ดูนี่สิโอ้แค่ขาตัวเดียวพี่มือเท่าทารกแห่งคำเป็นจะพิษถูกต้องแล้วเพื่อนรักของเจ้าผมมีมากแต่คนอยากจะฆ่าเจ้านั้นมีมากกว่าวิธีการวางยาของเท่าเป็นจะพิษนั้นมี365แบบถ้าหากว่าใครที่เขาต้องการฆ่าคนนั้นก็ยากที่จะรอดถูกต้องนอกจากจะไม่กินอะไรเลยตลอดชีวิตไอ้ซื้อเพราะว่าเราพักกันก่อนเถอะก็ได้พวกเราหยุดพักก่อนได้นี่พระสงฆ์ลี้ท่านก็ควรจะพักผ่อนสักครับจอมยุทธชีท่านคงหิวละสิแน่นอนอยู่แล้วไม่แต่น้ำสามวันแล้วยังไม่ได้ดื่มเลยหิวกันไหมหิวกันหรือเปล่าไม่ได้กินอะไรเลยกลัวยาพิษนี่มากินล่ออีกท่านดาวเอาข้าจะให้เงินสิบตำลึงช่วยมันถมให้ข้าได้มะสิบตำลึงเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่แล้วไหนนี่ไงเอาไปเลยไหนโอ้ยโอ้ยเอาไปเลยเอาไปให้หมดนี่เลยเอาไปเลยไม่หนูนี่ไม่หนูเรามีเงินสิบตำลึงแล้วไปซื้อดูสิเรามีอาหารกินแล้วเดี๋ยวท่านกินไม่ได้นะเหลวไหลนะเมื่อกี้เจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าเจ้าของเขากินอยู่นี่นะแต่พวกเราจะกินไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เป้าหมายของเท่าเบญจพิษถ้าหากว่ามีพิษทำไมเขาไม่ตายล่ะเขามีน้ำแกงถอนพิษเจ้าก็เห็นว่าเขาดื่มน้ำแกงก่อนที่จะกินมันทองตัวลองตัวทดลองมาแล้วไม่เห็นแต่เนี่ยมาลองยาเนี่ยมาลองยานั่นน่ะสิไม่เห็นเป็นไรนี่มันกินไปแล้วอ่ะแต่มันเชื่องช้าลงแล้วมันก็นอนลงโอ้โหกระอักเลือดจะรู้ได้ไงว่ามันโถมีพิษเนี่ยข้าจะรู้อีกด้วยว่าเจ้าของบ้านนั้นหนีไปแล้วถ้าไม่เชื่อจะเข้าไปดูหนีไปจริงด้วยซาลาเปาซาลาเปาร้อนร้อนจ้านึ่งด้วยไฟรับรองว่าร้อนไม่ร้อนแมวตังจะกล้ากินไหมเนี่ยร้อนจ้ะซาลาเปาซาลาเปาจริงๆเด็กช่วงนี้ไม่มีไม่อยากกินกันร้อนจะกินแต่ซาลาเปาแล้วเน้นแต่ไส้หมูด้วยไม่เชื่อบ้างหรือไงฮะไม่กินแต่ซาลาเปาให้เงินตำลึงนะขอซาลาเปาหมดเลยยังไงคือมันเดี๋ยวเอาหมดเลยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวอะไรคะเด็กเขาอยากจะกินซาลาเปาใช่ไหมข้าให้นะแต่แรกมี2ชามโอ้แต่ว่าข้าเกรงใจเกรงใจจริงๆนะเนี่ยไม่ได้เกรงใจหรอกขอบคุณท่านอาสิรับไว้ของฟรีอ่ะไปๆๆเข้าไปกินในบ้านได้ของฟรีแล้วโอ้เก่งจริงๆวันนี้เข้าไปเร็วๆเข้าแต่ยังไงแล้วหมี่นี่ล่ะกินได้หรือยังฮะไม่ได้อีกเหรอเลวไหลถ้าว่าเท่าทารกเป็นจะพิษสามารถจะรู้ก่อนว่าเด็กนั้นไม่ชอบกินหมี่และคาดการออกได้ว่าเขาจะใช้ซาลาเปาแรกกับหมี่แล้วก็วางยาพิษในหมี่นั่นก่อนต่อให้โดนยาพิษข้าก็เต็มใจกินเราไปกินหมี่กันแล้วกินไม่ได้เดี๋ยวยุ่งนะโอ้เฮ้ยทะลุแผนการของเจ้าน่ะต้องการให้พวกใครหิวจะเป็นลมเราจะได้หนีไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะชินชีอย่ากินนะจะคิดดูสิในรัศมี100ลี้นอกจากโรงเตี้ยมก็คือบ้านนี้หากว่าวางยาจะต้องเป็นจุดนี้แน่นอนจะคิดดูให้ดีก่อนนะ
ถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูในบ้านสิว่ามีใครอยู่ไหมไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะชายมาวัดเซาหลินด้วยนะนี่ต้องการแหกประสงค์มาที่สำคัญก็เพื่อเรื่องของคำพียุทธเซาหลินถูกขโมยแล้วไม่เกี่ยวข้ออะไรกับโจรดอกเหมยเหรอตอนที่เขาขโมยคำพีได้ขาดสิทธิ์ของเซาหลินด้วยและทิ้งสัญลักษณ์ดอกเหมยไว้ท่านคิดว่าขุนชายเราเป็นโจรอย่างนั้นเหรอเปล่าอาตมารู้แล้วว่าเขาคือใครเพียงแต่ไม่มีหลักฐานจึงไม่กล้าพูดออกไปเออจริงสินะถ้าหากว่าอาตมาเป็นอะไรช่วยบอกสิทธิ์พี่เจ้าสำนักชื่อเขาคนนั้นอยู่ที่สมุดบันทึกบทสวดของอาตมาอยู่ที่สมุดบันทึกบทสวดเหรอฮะกันเขามีพิษระวังเฮ้ยเจ้าเฮ้ย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 ชุดเจี๊ยบชุดเจี๊ยบชุดเจี๊ยบคุณชายสงสัยข้าจะโดนพิษข้าโดนพิษแน่ๆเลยผิดทั้งนั้นนี่มันคนของสำนักเบญจพิษนี่จะรู้ไม่ผิดนะลุยลุยนี่ต้องไปจับมือละเอียดมิดละเอียดเสียดายจริงๆเสียดายฮะโอ้โหนี่ก็เสียดายอุ้ยเป็นท่อนๆอันนี้ชิ้นนึงอุ้ยเอาไปทำลาบเนี่ยอีเล่นดิบๆซะก่อนทารกเป็นจับพิษถูกแล้วเท่าทารกเป็นจับพิษข้าอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะรอให้เจ้ามาเพราะว่าข้ารับปากกับเขาว่าจะฆ่าเจ้าให้ได้และก็ต้องฆ่าให้ได้ด้วยวันนี้เจ้าไม่รอดแน่เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยโอ้เข็มยันเดินจะพิษเจ้ารู้จักอาวุธของข้าด้วยเหรอฮะประสบลีท่านหนีไปก่อนเถอะย่องฆ่าเกินไปแล้ว
ใต้สื่อเป็นที่เคารพผู้น้อยเป็นเพียงผู้ยาวมักแค้นตัวเองน้อยวาสนาจบจนวันนี้ได้พบใต้สื่อนับเป็นบุญยิ่งนักผู้ถ่อมตนไปแล้วสิทธิ์น้องรองได้รับพิษได้ประสบช่วยนำส่งขึ้นมาอาตมาขอขอบคุณมิกล้ามิกล้าอาจารย์ท่านรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ทำร้ายอาจารย์อาหยุดพูดนะเจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าอาจารย์อาเขาจะถูกเข็มเท่าทารกเบญจพิษเล่นงานยาพิษเป็นของร้ายชีวิตใครๆก็ใช้ได้ใช่อาจารย์เจ็ดพูดถูกอ๋อท่านหมายความว่าได้ซื้อเหมยได้รับบาดเจ็บเพราะข้าเลยเรื่องนี้ท่านเท่านั้นที่รู้ดีไม่หรอยังมีอีกคนที่รู้ดีใครเหรอตัวได้ซื้อเหมยเองรอให้ท่านฟื้นก่อนสิแล้วค่อยถามท่านดูได้เวลาฉันแล้วรออยู่เนี่ยเจ้าไม่รอดแน่มีเรื่องอะไรกันน่ะเจ้าฉวยโอกาสที่พวกเราฉันฆ่าสิทธิ์พี่สิ้นเหมยปิดปากเจ้ามันเลวฮะอะไรกันเนี่ยลุยหยุดเนอะประสบลี้เรื่องของสินเหมยมันเป็นยังไงกันน่ะสินเหมยใต้ซื่อถูกฆ่าปิดปากเลยก็เจ้านั่นแหละที่ฆ่าผิดละในระหว่างเดินทางใต้ซื่อเหมยได้บอกกับข้าว่าเรื่องคำพีถูกขโมยน่ะท่านรู้ว่าเป็นใครชื่อเสียงของเขาถูกเขียนอยู่ในสมุดบันทึกหมดส่วนละหมดส่วนมีรอยคนฉีกไปแล้วเรื่องนี้ง่ายมากเขาคือฆาตกรเขาก็จะฉีกมันออกไปทิ้งแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าสินเหมยน่ะมีสมุดเล่มนี้ล่ะจากเตียงได้แล้วท่านอยากได้เสื้อทองนั้นคืนใช่ไหมอ๋อเปล่าข้าเพียงแต่อยากออกมาดูเจ้าข้าเคยคิดว่าดอกไม้นั้นสวยที่สุดในโลกแต่ว่าวันนี้ข้าได้เห็นแล้วว่าแม่นางสวยยิ่งกว่าท่านว่าข้าสวยเหรอคะท่านเคยมีความรักบ้างไหมไม่เคยอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้เรื่องของข้าข้านอนที่เตียงมาตลอดมีวันนี้ที่ได้คุยกับแม่นางก็อย่าคิดมากไปเลยนะอย่าขยับนะอะไรเหรอที่คอของเจ้ามีแมงมุมข้าจะเอาออกให้ขอบคุณค่ะแปลกมาก
ที่สวยงามไม่น่ามีสัตว์ร้ายภายนอกที่สวยงามภายในนั้นอาจไม่สวยดอกไม้ก็อาจมีพิษอ๋อใช่เมื่อตอนที่ท่านใช้มือจับแมงมุมไม่กลัวโดนมันกัดเหรอถึงตายได้นะจริงสิทำไมเมื่อครู่ข้าไม่นึกถึงนะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าข้าร้อนใจในโลกนี้มีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำให้คนไม่ห่วงถึงความตายนั่นก็คือความรักของหญิงชายเรื่องแบบนี้ต่อไปท่านก็จะเข้าใจแต่ว่าข้าจะจำไว้ตลอดว่าวันนี้ท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าก็จะจำไว้ว่าเคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าอ๋อใช่ล่ะเจ้าเคยได้ยินข่าวของท่านลีคิมฮวงไหมทำไมท่านต้องไปยุ่งเรื่องของลีคิมฮวงด้วยล่ะเขาคือเพื่อนคนเดียวที่ข้ามีได้ข่าวว่าได้ซื้อเหมยถูกฆ่าตายแล้ววัดเซาหลินกักบริเวณเขาเอาไว้จนกว่าจะจับตัวโจรดอกเหมยได้อ๋อถ้าหากว่าตอนนี้มีโจรดอกเหมยอีกคนปรากฏตัวก็พิสูจน์ว่าลีคิมฮวงไม่ใช่โจรดอกเหมยเจ้ารู้ไหมมีเศรษฐีหน้าเลือดที่ไหนเจ้าคงจะเป็นเซินเหล่าซันจะรู้ไหมว่าข้ามาทำไมวะเศร้าลินทุกท่านอยู่ก่อนจับเขาทำไมอ่ะเขาคือโจรดอกเหมยทำไมจะจับไม่ได้ไต้ซือเพื่อนของข้าคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยบอกว่าไต้ซือน่ะจะปล่อยเขาไปใครบอกอ่ะเจ้าคือโจรดอกเหมยเขาก็คือพวกโจรดอกเหมยมีโทษเช่นเดียวกันเจ้าเฉินอี้ถ้ารังแกคนเกินไปแล้วรังแกเจ้าเราเป็นไงเดี๋ยวเจ้าจะรังแกใครอ่ะก็ควรจะมีเหตุผลบ้างเพราะชื่อของเจ้าคือเจ้าเฉิงอี้จะปล่อยให้คนถูกมัดมือปล่อยเจ้าหลังแกข้างเดียวอย่างนั้นเหรอเจ้ายุทธเจ้าเวลานี้ไม่มีการลอบทำร้ายและไม่มีไส้ศึกมีเพียงเจ้าคนเดียวกันนะเราจะจับโจรดอกเหมยเราจะจับคนขโมยคัมภีร์หาว่าคนขโมยคัมภีร์ไม่ใช่โจรดอกเหมยล่ะขอเพียงได้ตัวคนขโมยคัมภีร์วัดเซาหลินจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้เวลาเจ้ามอบคัมภีร์ออกมาให้ได้ภายใน3วันอีก3วันเขาว่ามากไปแค่ครึ่งชั่วยามก็พอละหลวงฟงครับ
องคนไปค้นห้องของติ๋งตงหนิงเดี๋ยวนี้ครับตามมาเร็วอาจารย์คนห้องของเราทำไมได้ซื้อซิมเหมยบอกกับข้าระหว่างทางคนที่ขโมยคัมภีร์ก็คือพวกเจ้านี่นะหนำซ้ำคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นของวัดเซ้าหลินที่ถูกขโมยไปก็ยังอยู่ในวัดเรียนเจ้าสำนักเราพบคัมภีร์ในห้องของพวกเขาจริงๆอ๋ออาจารย์นะต้องเป็นพวกเขายัดเยียดของกลางแน่นอนเลยไปดูสิครับสิพี่ใหญ่คัมภีร์อยู่ที่นี่จริงๆแผนเขาร้ายมากทำไมพอเจ้าเข้ามาแล้วก็รู้ว่าคัมภีร์ถูกซ่อนไว้ที่นั่นท่านดูสิพวกเขาไม่ใช่ขโมยคัมภีร์ค้นหายังไงก็หาไม่เจอยังมีต่อให้เป็นพวกเรายัดเยียดของกลางก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บมันไว้ในช่องลับของเราชัดเลยความจริงแล้วใต้ซื้อซินเหมยบอกกับข้าว่าเขาสงสัยแต่แรกแล้วว่าคนขโมยจะต้องเป็นคนไหนและคนที่เข้าออกหอคัมภีร์ได้ก็มีเพียงใต้ซื้อที่มีระดับอาวุโสค่อนข้างสูงกว่าตึกตงหนิงเมื่อครู่นี้ข้าได้เสียงใช้แผนนี้หากว่าใต้ซื้อซินเจียนเยือกเย็นกว่านี้สักหน่อยแต่ของข้าคงไม่บรรลุผลหรอกหยุดนะเขาจะจับโจรดองเหมยเองท่านอยากดังร้อยข้าจับเขาแล้วส่งมอบให้ท่านมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอหากไม่มีคนที่ชอบเสนอหน้าชอบอวดดีอย่างเขายุทธภพก็จะไม่มีเรื่องบุญคุณความแค้นมากมายเช่นนี้ไปช่างก่อนข้าเคยรับปากกับไต้ซือซินเหมยไว้ว่าจะต้องจับคนที่ขโมยคัมภีร์ให้ได้ข้าลีคิมฮวงรักษาคำพูดเสมออ๋อมึงก็ต้องรู้ว่าเจ้าจะจับตัวข้าได้อย่างไรเฮ้ยอย่าขยับเดินมาบอกข้าใครสั่งให้เจ้าขโมยคัมภีร์ใครคือโจรดอกไหมเขาบอกว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นข้าเฮ้ยเจ้าจะทำอะไรจับโจรดอกไหมไงคนไม่มีสมองขยับนิดเดียวจะตายแน่ฮะเจ้าเคยคิดไหมว่าโจรดอกไม้ไม่ใช่บุรุษไม่ใช่บุรุษหรอกไม่ใช่ก็ต้องเป็นสตรีเป็นสตรีเหรอถูกแล้วเพราะว่าตั้งแต่แรกเริ่มโจรดอกไม้ก็คิดใส่ร้ายป้ายสีท่านอยากให้ท่านตายและคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพวกเราพวกยอดฝีมือผู้ลิ้มเหล่านั้นก็รู้แต่เป็นบุรุษมีเพียงสตรีแสนสวยเพียงคนเดียวและคนที่รู้ว่าข้าไปฆ่าเซินเหล่าซันก็มีสตรีคนเดียวที่รู้เรื่องเรื่องวัดเซ้าหลินแล้วนึกแล้วว่าพวกท่านต้องมาทำไมถึงต้องการฆ่าลีคิมฮวงเพราะเขาฆ่าพ่อของข้าพ่อเจ้าเป็นใครพ่อข้าคือสมุนโจรดอกเมยเมื่อ10 ปีก่อนเจ้าฆ่าพ่อข้าตายที่ไทหูเจ้าถึงร่วมกับโจรดอกเหมยให้ร้ายเขามีหลวงจีนชื่อซินเจียนมาติดต่อข้าเขาบอกว่าโจรดอกเหมยยังมีชีวิตจะช่วยแก้แค้นดังนั้นพวกเขาจึงได้วางกับดักรอให้เจ้าเข้าด่าน
พวกเราหลอกใช้เหล่าชาวยุทธที่บ้าตันหาในบูลิมและฆ่าลูกชายของเจ้าเจิ้นอี้ที่มีอิทธิพลและทรัพย์สินน้องแท้ๆของบุรุษคุยเล็กพวกเราคิดยืมมือฆ่าคนตลอดงั้นเจ้าก็รู้สิว่าโจดอกเหมยเป็นใครเขาไม่รู้หลวงจีนสินเจียนเป็นคนติดต่อกับข้าโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้ใครจะเป็นโจดอกเหมยก็ไม่สำคัญเพราะว่าข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้เลยแม่นางลินข้าขอเตือนให้เจ้าหยุดต่อให้เจ้าฝึกวิทยายุทธอีก10ปีเจ้าก็สู้เขาไม่ได้มันเรื่องของข้าแม่นางลินที่ข้าฆ่าพ่อเจ้าเพื่อกระจับภัยให้กับบูลิมนะยังไงเขาก็คือพ่อของข้าแม่นางลินข้าเคยได้บุญคุณจากเจ้าข้าทนดูเจ้าตายที่นี่ไม่ได้เจ้ารีบหนีไปเถอะบุรุษคุณเลยท่านคงได้ยินแล้วว่าคนที่ฆ่าน้องท่านคือแม่นางเนี่ยแกแค่ในน้องข้าผิดตัวแล้วคนที่ฆ่าน้องเจ้าไม่ใช่ข้าแต่เป็นโจรดอกเหมยต่างหากล่ะข้าไม่เชื่อไม่ใช่ข้าต้องมาต้องหนีไปเฮ้ยเฮ้ยครูเลยวันนี้เราจะได้เห็นดีกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบรูคุยเล็กเจ้าเจิ้งอี้ถ้าต้องการจะแก้แค้นต้องจัดการกับฆาตกรตัวจริงสิก็แล้วมันอยู่ไหนล่ะข้ารู้ซื่ออินท่านพี่ใครคือโจรดอกเหมยตัวจริงท่านเองก็รู้นี่นะท่านพูดเถอะถ้าว่าท่านไม่พูดท่านพูดเองนะอินซื่ออินไม่ต้องตามหรอกข้ารู้ว่าเขาอยู่ไหนเรื่องนี้ปล่อยให้ข้าเป็นคนจัดการเองเถอะข้าซื้ออินด้วยเพราะว่าใครที่รู้ความลับของข้ามันต้องตายเจ้าด้วยศึกนี้เริ่มตั้งแต่ทะเลสาบไพ่หูเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่ายืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นี่ท่านไม่จนดอกเหมยเลยใช่10ปีก่อนเจ้าไปจับข้าที่ไพ่หูตอนนั้นข้ารู้ว่าสู้เจ้าไม่ได้ข้าวางแผนทำเป็นว่าช่วยชีวิตเจ้าไว้จากนั้นก็ซ่อนตัวที่จวงชิงให้สินเจียนขโมยคัมภีร์ยุทธจากวัดเซ่าเหลินมาให้แล้วก็แอบฝึกวันนี้เจ้าคิดจะฆ่าข้าแต่ว่าคงไม่ง่ายเหมือน10ปีก่อนแน่งั้นก็หมายความว่า
ท่านไม่ได้รักซื้ออินเลยไม่เคยและข้าก็ไม่เคยช่วยชีวิตเจ้าด้วยเพราะเมื่อ10 ปีก่อนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มช่วยเจ้าข้าก็แค้นเพียงแต่ไม่ได้ใช้ดาบแต่ใช้ความรักแต่ว่าเวลาที่เจ้าใช้ความรักจะต้องทำให้เหมือนข้าเลือกเองปวดเพี้ยเจ้าต้องให้เหมือนข้าไม่งั้นก็จะทุกข์เหมือนเจ้าที่ถูกความรักครอบงำตลอดชีวิตก่อนที่ซินเจียนตายเขาบอกข้าว่าท่านคือโจรดอกเหมยข้าจะปิดบังให้ท่านนั่นเป็นเพราะว่าข้าไม่อยากปักใจเชื่อจุดอ่อนในชีวิตของเจ้าเจ้าเชื่อว่าคนกับคนมีความรักต่อกันเจ้าถึงทอดทิ้งหญิงที่เจ้ารักทิ้งสมบัติให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดว่าเจ้าบูชาความรักแท้จริงแล้วเจ้ามันโง่สิ้นดีข้าจะบอกให้อีกอย่างที่ใช้กระบี่ทุกคนจะมีความรักไม่ได้และกระบี่ที่ถือในมือจะต้องเป็นกระบี่ที่ไร้รักเซียวฮุนนิทานของเจ้าจบแล้วหรือยังข้าเล่าจบแล้วฟังดูง่ายๆตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือนิทานแก้แค้นของโจรดอกเหมยถ้าอย่างนั้นต่อไปเป็นนิทานของข้าบ้างเจ้าฟังให้ดีนะถ้าอยากรู้ว่าจะหลบมีดบินข้าได้ไหมหลีน้อยมีดบินไม่เคยพลาดเป้าแต่ว่าคงคิดไม่ถึงว่าจะเจอแผ่นแม่เหล็กสิบปีที่ข้าศึกษาเจ้าอย่างละเอียดในตัวเจ้าจะมีมีดไม่เกิน12 เล่มมีกระบี่เล่มหนึ่งข้าคนที่ไม่มีอาวุธข้ารู้สึกไม่ชินเลยข้าใช้แม่นางลินเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นข้าใช้มารยาของนางแก้แค้นแทนข้าแต่ข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเองHey!
ข้าพูดไว้แล้วว่าต้องฆ่าเจ้าก็เพราะว่าเจ้ามีความรักมากเกินไปเจ้าอีกคนหนึ่งใช่ไหมตายซะเถอะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าข้าจะมีเสื้อเกราะไหมทองอย่านะถ้าขยับเพียงนิดเดียวข้าจะปักคอให้เจ้าถ้าไม่เชื่อก็ลองดูแผ่นแม่เหล็กเลยมันอยู่ไกลเกินไปแต่ว่ากว่าเศษกระบี่จะออกจากมือเจ้าข้าก็มีเวลาเสียบคอหอยเขาทะลุไปแล้วแต่น้ำแข็งแห่งท้องฟ้ายังไงเจ้าก็หลบไม่พ้นหรอก